ในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักท่านรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนักเรียนนักปูนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในนาฬีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีและสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนนักเรียนนักปูนในวันนี้ข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระข้อสองข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน